น้องครับน้องควรจะบอกคุณสิงห์นะครับไม่ควรจะมาคนเดียวเสี่ยงแบบนี้นะครับนี่พี่สิงห์ให้นรามารับน้องงั้นเหรอคะคุณสิงห์ยังไม่ทราบผมทราบจากเลขาคุณน้องครับเธอเป็นห่วงคุณมากนะครับเพราะรู้ว่านายอดิศรมางานนี้ด้วยแปลว่านรามาที่นี่ไม่ใช่เพราะพี่สิงห์ครับนี่นรามเป็นห่วงน้องเหรอคะคุณน้องครับคุณน้องเคยขอผมอย่าเอาตัวเองมาเสี่ยงอันตรายแล้วถ้าเผื่อผมจะขอคุณน้องอย่าเสี่ยงอย่าทำแบบนี้อีกจะได้ไหมครับนี่นรามพูดเองหรือว่าพูดแทนพี่สิงห์คะจะผมพูดหรือคุณสิงห์พูดมันก็ไม่สำคัญหรอกครับสำคัญสิคะก็ถ้าเป็นนรามพูดน้องน้องนึกว่านรามไม่พอใจที่น้องให้นรามมาพักฟื้นที่เรือนใหญ่แต่พอนรามตามน้องมาที่นี่รู้ไหมคะว่าน้องโล่งใจมากแค่ไหนคุณน้องไม่ควรจะคิดอย่างนั้นนะครับเรื่องที่ให้ไปพักฟื้นที่เรือนใหญ่ผมทราบว่าคุณน้องหวังดีแต่ผมรับความหวังดีนั้นไม่ได้จริงช่างมันเถอะค่ะแต่ความหวังดีที่นรามให้น้องน้องจะรับไว้และน้องจะจำไว้นะคะผมนึกแล้วว่ายังไงเราก็หนีกันไม่พ้นอ้าวไอ้แกยังไม่ตายอีกเหรอถอยไปเจ้านายเขาจะคุยกันไม่มีอะไรต้องคุยฉันคุยในที่ประชุมเสร็จหมดแล้วขอตัวนะคะที่แล้วมาเนี่ยยังเจ็บตัวไม่พอใช่ไหมยังอยากจะโดนอีกใช่ไหมอย่าหาเรื่องดีกว่าใครผ่านไปผ่านมาเห็นพฤติกรรมไม่ดีของคุณมันจะดูไม่ดีไม่ต้องมาสอนฉันแกเป็นใครฉันเป็นใครอีกกุ้ยคุณน้องผมยังไม่ให้คุณกลับเรามีเรื่องงานต้องคุยกันอดิศรใจเย็นๆสิเราเป็นใครฮะจะไปถือสาพวกคนงานพันนี้ทำไมฮะที่นี่คนมันเยอะไม่มีอะไรต้องคุยหรอกค่ะพวกเราจะไปกันแล้วมาคุยอะไรกันตรงนี้คะคุณรัฐแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ